บันเนียนจบป .4 มากอะบ่ฮู้ว่าสิอันไปสมัครงานใส่เขากับบ่ฮับแหมก็เลยแบบว่าโอ๊ยประเภทอาชีพอย่างนี้เนาะบัดนี้ก็เลยกลับมาเลี้ยงกุ้งอยู่บ้านกุ้งต้องสดเน้นเราเน้นความสดเราไม่ได้เน้นราคาเพราะว่ายังไงเราขายความสดยืนยันว่าต้องขายความสดเท่านั้นเคยขายได้หลายหลายสุดเนี่ยมือนึงนี่ประมาณจะบาทหมื่นกว่าบาทต่อวันกับการขายกุ้งเลยนะแมนเพียงเลยครับช่วงนั้นช่วงนั้นก็บ่มีเวลาใส่เงินจ้ะบ่มีเวลาแม้สิเล่นเฟซบุ๊กก็บ่มีเวลาสิเล่นรับโทรศัพท์ลูกค้าต่อแถวนะบ่เคยคิดว่าเฮาสิเฮ็ดได้ลูกค้าต่อแถวซื้อนะเขาเป็นจังซี่ดีแหละเขาบ่ได้แบบปรุงแต่งหรือว่าเสริมอย่างเขาก็ขายความเป็นตัวตนของเขาไปนั่มขายความเป็นตัวตนแบบนี้คนก็มักในความเป็นตัวตนก็รู้สึกว่ามันมีความสุขดีเป็นหน้าของเจ้าของยิ่งเฮ็ดยิ่งได้เป็นลูกจ้างเขานั่นแหละเฮ็ดโซ่ตายจังไหนก็ได้ชั่วโมงละ45 บาทคือเก่ามาเฮ็ดจังซี่ถ้าเขาขายได้หลายต่อมือเขาก็ได้เงินหลายอย่างที่มันเฮ็ดให้เขามีเงินเฮ็ดให้เขาแบบมีทางทำมาหากินได้นี่เขาก็เฮ็ดไปเถอะไม่ต้องไปสนใจเขาเถอะเขาก็เฮ็ดในแบบของเขาไปเขามีวิธีคิดก็เฮ็ดตามที่เขาปะเองอยากบอกว่าอย่าอายทำกินจ้ะครับสวัสดีครับมื้อนี้อยู่ที่เกษตรกรไทยสังและใดนะครับอีพี่นี่ตอนนี้ผมอยู่ที่ฟาร์มกุ้งนะครับเป็นฟาร์มกุ้งงามเจิดนะครับเดี๋ยวใดเฮาสิไปทางเพิ่นรู้จักกับเจ้าของฟาร์มเพิ่นนะครับเจครับซอยนั้นน้ำตัวนะครับสวัสดีค่ะเสื่อเจเวตกุ้งสดกาฬสินธุ์นะจ๊ะหลายคนอาจสิวงหูหลายคนอาจสิสงสัยคือตอนสมัยไปเล่นกรุงเทพเนาะพระเจ้าถามว่าที่บ้านทำอะไรก็เลยบอกว่าอ๋อเลี้ยงกุ้งก็มันนี่พระเจ้าก็ฮะกาฬสินธุ์เลี้ยงกุ้งได้เหรอพอใจว่าอันเอ้าอีสานเลี้ยงกุ้งได้บ่ได้จ้ากาฬสินธุ์นี่ล่ะจ๊ะโดยเฉพาะอำเภอย่างตลาดเป็นแหล่งเลี้ยงกุ้งที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานจ้ะฟาร์มเฮาซื้อยังครับฟาร์มเฮาก็คือเสียสักฟาร์มกุ้งค่ะเป็นอันพี่ชายของหนูเองจ้ะแต่ว่าหนูซื้อที่เวทจ้ะก็เฮ็ดหน้าที่ค้าขายหรือว่าการตลาดมาร์เก็ตติ้งจังซี่แล้วก็รีแบรนด์เฮ็ดทุกอย่างพวกเกี่ยวกับการขายตั้งอยู่ไสครับอ๋อตอนนี้อยู่อันบ้านโคกกองตำบลบัวบาดอำเภอย่างตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์เด้อจ้ะครับผมเดี๋ยวมื้อนี้นะครับสิให้เจที่เวทนะครับพาชมในสวนหรือว่าในฟาร์มเฮานะครับว่ามีการเลี้ยงแบบใดแน่นะครับแล้วก็มีการดูแลจังได๋นะครับจ้ามาเลยจ้าจังบ่อหังหลังนี่คือบ่อหยังครับอ๋อนี่ก็น้องกุ้งจ้าเป็นกุ้งรุ่นใดครับเป็นกุ้งรุ่นอันนี้ถ้าแต่พ่อจับด้วยจ้าเพราะว่ากุ้งกําลังลอกคาบอยู่เราสิให้มันใหญ่กว่านี้กุ้งน่ะที่แรกเฮาเอามาเหรอมันก็สิโตซ้ําอันลูกน้ําครับตัวน้อยๆซ้ําลูกน้ํานี่เราก็เอามาเลี้ยงไว้มันมีหลายพันครับพันซีพี่แน่เศรษฐีแน่กามทองกามหยังเนี่ยโอ้หลายแล้วแต่ว่าอันเซลสิแล้วแต่อันผู้เลี้ยงว่าสิสนใจว่าสิเอาอีหยังเพราะว่าเดี๋ยวเขาสิมีเซลมาขายอยู่หน้าบอครับในฟาร์มเฮานี่เน้นประเภทใดครับสิเน้นประเภทพวกเศรษฐีเพราะว่ามันเนื้อแน่นมันกินแล้วแบบมันจะแบบเด้งๆอ่ะครับแบบมันจะคือยังมีหยังเด้งอยู่ในปากอ่ะเราแบบเนื้อมันสิแน่นกว่ามันสิแน่นแล้วมันก็สิเด้งรู้สึกว่าแบบคล้ายๆที่เอาโฆษณาเป็นมาจังได๋ครับเพื่อได้มาสนใจการเลี้ยงกุ้งตามจริงอ่ะเลี้ยงมาตั้งแต่พอละเกิดคุณบัดเนียนจบป.4มากอ่ะบ่ฮู้ว่าสิอันไปสมัครงานใส่เขากับบ่ฮับแหมก็เลยแบบว่าโอ๊ยประเภทอาชีพหยังนี่เนาะบัดนี้ก็เลยกลับมาเลี้ยงกุ้งอยู่บ้านก็อยากมีเงินเนาะก็เลยอันมาเฮ็ดฟาร์มกุ้งบัดนี้เดี๋ยวสิพามาอันเบิ่งกุ้งสดเด้อจ้ะครับผมกุ้งนี่อยู่ในบ่อนี่เห็นบ่ครับจ้าอันนี้ก็คือกุ้งที่เฮาสิแบบขายปลีกเอาไว้ขายปลีกเวลาลูกค้ามาสั่งอันโล2โล3โลประมาณนี้ครับหมายถึงว่าขายเป็นรายย่อยจังซี่เห็นบ่ครับแม่นจ้าเพราะว่าอันร้านอาหารเขาก็บ่ได้เอาหลายอันจะพ่อค้าคนกลางจากเคยเอา100โลจังซี่ก็กลับมาซื้อแค่10โลเขาก็ขาดทุนคือกันแล้วเฮาก็ต้องพยายามเฮ็ดให้มันได้แม้ว่าเฮาต้องเฮ็ดจังใดครับผมให้เฮาอยู่รอดเฮาก็สร้างคอนเทนต์แน่สร้างกะสร้างคอนเทนต์นั่นล่ะหลักๆคืออันนี้เป็นกุ้งแม่นบ่ครับอยู่ในกระชังนี่แม่นจ้าอันเฮ็ดไว้เวลาแบบนั่นล่ะขายปีกเพราะว่าได้มือละ 2-3 โลก็เอาตะกี้ได้มือละ10กว่ากิโลตอนขายมือแรกได้เป็นหมื่นพุ่นช่วงขายแรกๆแม่นบ่มือละหมื่นพุ่นเด้อตักจังซี่บ่ฮะตักจ้าก็เอาสวิงจ้า
นี่จังซี่นี่จักบาทครับนี่ประมาณนี่อันนี้นะถ้าว่านะบอเฮาก็ขาย250ราคามาตรฐานบอจังซี่นี่ประมาณจักอันนี้บ่ถึงโลแต่ว่าอันนี้เฮาตักมาให้เบิ่งซื่อๆมันจะเฮาตักมาให้เบิ่งซื่อๆว่ากุ้งเฮาเป็นจังซี่กุ้งกาฬสินธุ์เป็นแบบนี้อันนี้ประมาณจักเดือนครับนี่5เดือนโดยเฉลี่ยนะ5เดือนเพราะว่าทั่วไปก็5เดือนครับผมก็คือปกติเราเก็บช่วงใดครับเก็บกุ้งเก็บกุ้งก็10 5เดือนเฮาก็คำนวณไปว่าแบบสมมติอันนี้เมษาแม่นบ่เฮาก็คำนวณอาจสิประมาณกันยาหรือว่าตุลานั่นล่ะเฮาก็สิเลี้ยงสลับกันไปเฮาก็คำนวณสมมติว่าอ่ะเฮาสิเลี้ยงน้องนี่เบิดน้องไว้ขายปีใหม่ปีใหม่ก็คือ31กับ1แม่นว่าคนสิซื้อกันหลายเฮาก็เรียกว่ามาเดือนพฤษภาคมกับมันก็อาจสิพอดีหรือว่าเฮาก็อาจสิเลี้ยงขุนไว้ให้มันโตใหญ่อันซําแบบ10ตัวโลแหมที่พระเจ้าอันขายอยู่อยุธยานั่นล่ะก็คือกันนั่นล่ะอันจังได๋นี่ประมาณจักโตครับจังได๋นี่ที่ลงมาเอ้าก็ประมาณ 50,000 ได้ล่ะอ้า 50,000 ตัวจ้า 50,000 แสนแน่ก็แล้วแต่เฮาสิลงจ้าอันนี้ก็บ่เขาก็ลากเมื่อวานครับเพราะว่าอันนี้เฮากําลังเตรียมลงกุ้งใหม่เตรียมลงล็อตใหม่แม่นเพราะว่าเดี๋ยวกุ้งนี่นะครับอันกุ้งสิมาอีกสัก 2-3 มือส่วนใหญ่สิสั่งมาจากอันโอแปดริ้วเขาอื่นแปดริ้วแล้วกันเด้อแปดริ้วนี่ละจ้าเฮาก็เตรียมบ่อสูบไปใส่ครับบัดนี้เฮาก็เอาน้ําสูบเข้ามาตอนนี้คือสูบออกกันบ่สูบออกแล้วอ๋อครับผมสูบออกแล้วบัดนี้อันนี้น้ํารู้สึกว่าสิฝนตกใส่หรือเปล่าเพราะว่าครับดินมันแห้งแล้วก็น่าจะสิวานปูนขาวปูนหยังเตรียมลงกุ้งล็อตใหม่ลักๆแล้วเจอที่เบ็ดเฮ็ดอีหยังแน่ครับอยู่ในฟาร์มเนี่ยอ๋อก็ส่วนใหญ่สิเฮ็ดพวกเกี่ยวกับการตลาดเช่นการขายนั่นแหละมากกว่าแล้วก็เฮ็ดคอนเทนต์ก็คือแบบว่าแล้วก็คล้ายๆว่าแบบเขาเอิ้นเอเจนต์เอเจนซี่จังซี่ไผอันอยากซื้อกุ้งจังซี่ก็ติดก็ไปหาติดต่อมาจังซี่แหมแล้วก็แล่นเอากุ้งไปส่งเพิ่นแน่ในเมืองจังซี่ก็ต้องบอกว่าอันนี้คือเฮาต้องปรับตัวอีหลีเพิ่นสั่งโล2โลก็ไปส่งก็ขอแต่ว่าได้เงินตะกี้ขายโลละ300เด้ส่งขายปลีกแต่ว่าตอนนี้ขายโลละ260เพราะว่าเฮาขายแพงกว่านี้บ่ได้เพราะว่าคนติบ่ซื้อเพราะว่าแค่นี้ก็สิแบบเฮาก็อยู่บ่ได้แล้วหลักๆแล้วการเลี้ยงกุ้งแบบนี้มันต้องดูแลอย่างเป็นพิเศษครับเรื่องแรกเลยนะคะก็คือดินนะดินฟ้าอากาศดูทุกอย่างต้องดูว่าวันนี้ฝนจะตกไหมแดดจะแรงไหมอันสมัยนี้มันมีโทรศัพท์แล้วเนาะโทรศัพท์มันก็เบิ่งพยากรณ์อากาศได้แม่นบ่เฮาก็เบิ่งอ๋อพรุ่งนี้จะฝนตกเอ๊ะกุ้งมีโอกาสขึ้นเขาเอิ้นว่ากุ้งขึ้นก็คือขึ้นมาแบบอ๋อมันสิมาลอยขอฟังสิบ่แม่นจะเขาเอิ้นว่าขึ้นกุ้งขึ้นก็ต้องเบิ่งถ้าว่าฝนตกแล้วก็ต้องระวังไว้ดีๆเก็บจังได๋ครับถ้ามันขึ้นเฮาต้องเก็บมันติครับแม่นจะเก็บให้มันเร็วให้มันได้เร็วที่สุดอ๋อถ้าบ่เร็วล่ะครับเรื่องใดท่านคิดว่าท่านตายทิ่มจ้ะก็คือเสียทิ่มแล้วแม่นบ่ครับก็บ่อยากให้เสียทิ่มนะแต่ว่ามันสิตายแม่นมันสิตายเพราะมันตายแล้วราคามันก็สิบ่ดีจังซี่บ่ครับแม่นมันก็เป็นเกตกุ้งเกตตกไปเลยจังซี่นะแสดงว่าครับสภาพอากาศก็มีผลมีผลทุกอย่างอันกุ้งนี่เป็นสัตว์ที่เอาใจยากเอาใจแบบยากอีหยังก็บ่ได้เด้หัวอาหารเฮาก็ต้องเบิ่งต้องเช็คเบิ่งเด้อว่ามันกินหัวอาหารบ่มันสิมีแนวเช็คอยู่มันหลายเรื่องเลือหลักๆกับสภาพอากาศกับอาหารหัวอาหารอาหารนี่เฮาให้อีหยังเขากินครับก็สิเป็นพวกอาหารทั่วไปอาหารเลี้ยงกุ้งทั่วไปนี่ล่ะจังบ่ใหญ่ๆเนี่ยต้องให้ประมาณเท่าใด 80% ของถุงปุ๋ยได้ถุงนึงจักบาทครับถุงนึงประมาณ800กว่าบาทให้เฮาให้ดูบ่ครับให้ซุมื้อจ้ะคือว่าไปเที่ยวใสหรือว่าไปใส่มากระตับต้องฟ้าวแก๊บมาเจียอันหัวหานกุ้งจังซี่แหมหรือว่าสั่งกับฝากไว้ไปได้ไปใส่ได้บ่โดนไปต่างจังหวัดก็บ่ได้บ่โดนไปได้แค่มือ2มือเท่านั้นครับเพราะว่ากุ้งสิบ่ได้กินเนื้อเพราะแล้วมันก็สิกัดกันตายในที่สุดอันนี้ผมเห็นทุกบ่อเลยครับมันคืออีหยังครับมันอ๋อน้ําจ้ะอ๋อเป็นหม่องปล่อยน้ํานี่น้ําออกก็สิปล่อยมาคลองนี่บ่แม่นจ้ะทั้งหมดประมาณจักไรครับทีเฮาเนี่ย10กว่าไรประมาณจักบ่อครับประมาณ8 ถึง 8-9 บ่อได้ครับมีกุ้งจักรุ่นครับ
กลุ่มรุ่น2รุ่นประมาณนี้มีการจัดการจังใดครับในการจัดการแต่ละรุ่นจังซี่เฮาก็เลี้ยงตามปกติไปนั่นแหละแต่ว่าเฮาก็ต้องเบิ่งสภาพอากาศเป็นหลักเปิดเบิ่งเลยเบิ่งแค่เฉพาะอันยังก็พยากรณ์อากาศว่าวันนี้ฝนตกมั้ยเฮาก็เบิ่งมือถือเอามือถือมันสิบอกว่าตำบลบัวบานวันนี้ฝนตกเอาเตียนมานอนเฝ้าติบัดนี้มันเฮาก็มันนอนถ่าฟังมึงว่าแบบเขาเอิ้นว่าจังไดอ่ะมันคล้ายๆว่าอันมาเข้าข่ายทางเข้าข่ายแม่เฮาสิลงช่วงใดเนี่ยครับแต่ละรุ่นเนี่ยจริงๆเฮาแล้วเฮาสิลงประมาณแบบรุ่นนี้เบิดไปเฮาก็เอารุ่นใหม่มาอย่างตอนเนี้ยน้องที่ล่างของหั่นน่ะพึ่งหมดไปเขาก็หมดไปเมื่อวานครับหรือมื้อนี้บัดนี้เฮาก็สิลงอันอีกรุ่นต่อไปเร็วๆนี้เพราะว่าอันก็คุยกับเอเจนต์ให้เขาเอาลูกกุ้งมาให้แล้วลงแต่ละเที่ยวนี่มันสิใส่ต้นทุนประมาณเท่าใดครับเฉลี่ย 10,000 ดีกว่าประมาณ10,000 บาทประมาณ 10,000 กว่าบาทแล้วแต่ลงหลายลงน้อยครับ10,000 กว่าบาทนี่มันสิสามารถคันมันขายได้ทั้งหมดนี่มันสิได้ประมาณเท่าบาทปัจจัยมันหลายแหมทว่าบ่มีปัจจัยหยังเลยก็สิขายได้หลักแสนต่อบอนึงถ้าทว่ามันแบบเมี่ยนอย่างก่อนแนวเฮ็ดให้กุ้งตายอย่างเช่นสภาพอากาศให้กุ้งขึ้นครับเฮาอาจจะเสียกุ้งไปประมาณสัก10 20โลก็แบบก็คือเฮาก็เกือบขาดทุนแล้ว ประมาณนี้ล่ะจังบ่นี่สิลงช่วงใดครับนี่ถ่าเอเจนต์อยู่บ่ฮู้ว่าเอเจนต์สิมาเมื่อแต่เขาก็บอกว่าเร็วๆนี่ล่ะก็คือตอนนี้เตรียมบ่แม่นบ่ครับแม่นจ้ะเตรียมบ่ล่างบ่ไว้อันนี้ล่างบ่แล้วอ๋อล่างก็คือเอาน้ําออกแม่นจ้ะแล้วก็ปูนขาวปูนห้อนโรยถ้าเฮาบ่รวยสิเป็นหยังครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่จังซี่นะเป็นการขาเชื่อสิบ่ครับแม่นประมาณนั้นล่ะคล้ายๆเฮาล่างเฮ็ดจังได๋คนฮู้จักเฮาเฮาสิแบบรีแบรนด์จังได๋แบบขายแบรนดิ้งจังได๋แบรนดิ้งเฮาก็คือกุ้งสดกุ้งต้องสดเน้นเราเน้นความสดเราไม่ได้เน้นราคาเพราะว่ายังไงเราขายความสดยืนยันว่าต้องขายความสดเท่านั้นมันเป็นแบรนดิ้งเฮาแล้วก็บัดนี้อันคนกับในกสิณฮู้จักเบิดแล้วตอนนี้พระเจ้าถาไปเซ่พระเจ้าก็สิแซวเจ๊เจ๊เจ๊ที่เวเอาเจ๊ไปย่างตลาดเจ๊บ่ซื้อของบ่ก็เฮาก็ยิ้มโอ้ยบ่จ้ะเพราะว่าอันกว่าสิไปเป็นเจ๊ได้ตอนนั้นน่ะฮู้ว่าเฮาสิอีหยังเนาะพอดีอันนี้พอเราล่างหนองแม่หนองพ้นนั่นล่ะเฮาก็เลยแบบเฮาก็เฮ็ดเป็นหมูกระทะปลอมแม่เฮาก็เอาเตามาเอาเฮาก็เอาผักใส่วุ้นเส้นใส่เอาเนื้อเอากุ้งเอาหยังใส่ในกระทะแล้วมันสิเป็นคนต้มแม่นบ่มันมีภาพอยู่มันเห็นเลยภาพโพสลงไปนี่อันขอกินกาลาซีนมันนี่คนต้องมากดไลค์หลายมันนั่นล่ะแจ้งเกิดเลยมันเด็กน้อยแบบเวลาเด็กน้อยเห็นอยู่ในเมืองก็รู้สึกว่าพ่อนี่ไงพี่คนนี้ไงนางเงือก เด็กน้อยก็สิมากคือ แบบนั่นล่ะรูปแจ้งเกิดรูปแจ้งเป็นที่รู้จักของคนนะตอนนั้นมาเลยแมนจับแปนในตลาดกาลาซีนคนฮู้เบิดผู้ที่รู้จักเบิดครับนั่นล่ะมันก็เป็นสีสันครับแต่ว่าช่วงนี้มันก็ต้องเหาะต้องบอกก่อนว่าคนบ่มีเงินคนบ่มีเงินอีหยังก็ขายบ่ได้ไปอันบ่หันไปกินข้าวมาในเมืองนั่นเขาว่าถามว่าขายดีบ่เพราะว่าร้านเขาก็เงียบคือกันจังในช่วงที่พีคสุดหรือว่าเคยขายได้หลายสุดเนี่ยมื้อนึงนี่ประมาณจักบาท 10,000 กว่าบาทต่อวันกับการขายกุ้งนี่นะแม่นเป็นได้ครับช่วงนั้นช่วงนั้นก็บ่มีเวลาใส่เงินจ้ะบ่มีเวลาแม้สิเล่น Facebook ก็บ่มีเวลาสิเล่นรับโทรศัพท์ลูกค้าต่อแถวมั้ยช่วงนั้นแบบโอ้ยแบบบ่เคยเห็นมาก่อนโอ้แม่บ่เคยเห็นมาก่อนบ่เคยคิดว่าเฮาสิเฮ็ดได้ครับลูกค้าต่อแถวซื้อแม่มาต่ออีเซ่ครับเฮาสิขายอยู่ศาลากลางเก่ากาฬสินธุ์พระเจ้าสิฮู้จักในนามแบบกุ้งศาลากลางพระเจ้าก็สิเว้าต่อๆกันเวลาแบบพระเจ้าถามว่าเอ้ยซื้อกุ้งที่ไหนดีซื้อกุ้งร้านไหนดีเวลาเขาโพสต์ถามหากันก็สิมีคนไปคอมเมนต์เฮาก็ไปเบิ่งนั่นแหละว่าพระเจ้าสิแนะนํากันได้บัดนี้เฮาก็ไปเห็นละอันร้านอยู่ฟาร์มร้านอยู่ศาลากลางเพิ่นกุ้งตัวใหญ่นี่ล่ะเฮาก็ประทับใจเพราะว่ามีคนเป็นรีวิวให้เฮาอีกเป็นรีวิวต่อๆไปครับต่อปากของพี่บ่ครับแม่นจ้ะแบบแล้วก็ลูกค้าก็สิคิดถึงเฮามาก่อนอันดับแรกเขาสิแบบว่าเขาสิซื้อกุ้งเขาก็สิคิดถึงเฮาเขาก็สิโทรมาหาเฮาเลยว่าทันทีถ้าเฮาบอกว่ามีกะเฮาก็สิสอนไปมีความรู้สึกจังได๋ครับกับการที่เจ้าของเป็นในรูปแบบเจ้าของนี่ล่ะกับการทำเกษตรจังซี่อันดับแรกเลยก็คือผู้ซื้อว่าเฮามักสมัยเรียนป.ตรีมันบ่เฮาก็สิมักศึกษาการตลาดจังซี่เฮาก็ไปเฮ็ดงานนําห้างไปเฮ็ดงานจังซี่แม่นบ่ไปเป็นพนักงานขายนั่นขายนี่เฮาก็แบบ
การตลาดของแต่ละร้านเขาทำกันยังไงหรอเขาก็แบบแอบไปศึกษานั่นแหละก็คิดว่าสิมามีโอกาสได้ใส่กับฟาร์มเสือของเจมี่มุ่งมองอย่างไรกับการเรียนของสิใส่เข้ามาเลยล่ะเป็นกระเทยแล้วมาเหตุการเกษตรนะสิครับก็คิดอีกอย่างหลายที่แรกก็คิดว่าอุ้ยมันไผสิว่าเป็นกระเทยเราก็สิมาหาเลี้ยงกุ้งเนาะแต่ว่าแบบก็มีคนบอกว่าเฮามาถึงทางแล้วครับเพราะว่ากระเทยก็บ่จําเป็นต้องไปเฮ็ดงานที่แบบเกี่ยวกับความสวยงามหรืองานตามอุดมคติของสังคมว่ากระเทยต้องเฮ็ดงานแบบนี้เฮาก็แบบมาอยู่จังซี่เฮาก็สบายใจของเฮาจังซี่แหมครับแบบเฮาก็อยู่ไปมือบ่อย่างเฮ็ดเฮาก็ถ่ายรูปลงเฟซลงคือกระเทยทั่วไปเขาเฮ็ดกันนั่นล่ะแต่ว่าถ้าว่าอีกมุมนึงมันก็เป็นจุดยืนหรือว่าจุดขายของเฮาเนาะครับแม่นกระเทยทุกคนที่ผมเห็นเขาก็สิมีจุดพิเศษเจ้าของจังซี่นะครับเนาะแม่นเฮาก็ขายจุดขายของเฮาคนก็บอกว่าเป็นอย่างนี้แหละดีแล้วครับนั่นล่ะก็คือเฮาเป็นที่ฮู้จักได้ก็คือว่าแบบเฮาเป็นจังซี่นี่แหละเฮาบ่ได้แบบปรุงแต่งหรือว่าเสริมหยังเฮาก็ขายความเป็นตัวตนของเฮาไปนําครับขายความเป็นตัวตนมันนี่คนก็มักในความเป็นตัวตนแต่ว่าก็คืออยากมีอีกอย่างนึงก็คือว่าอยากให้แบบถ้าเป็นไปได้นะถ้าว่ามีเงินสิเฮ็ดป้ายไว้อยู่น่ะอันทางเข้าจังหวัดกาฬสินธุ์บอกว่าเจ๊กุ้งฟาร์มกุ้งเจทิเบอยากให้เขามาแบบว่าประมาณว่ามากาฬสินธุ์ต้องนึกถึงกุ้งของเจทิเบตจังซี่อันโอท็อปไปเลยจังซี่มั้ยครับอยากเฮ็ดแบบนั้นเลยครับแต่ว่ามันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปพูดถึงเฮาก็เขาก็มาเฮ็ดตอนอายุ20ไปๆแต่ก็มวนดีได้ล่ะก็เป็นนายเจ้าของเนาะครับณปัจจุบันรู้สึกดียังไงกับการเฮ็ดอาชีพนี้ครับก็รู้สึกว่ามันมีความสุขดีเป็นนายของเจ้าของยิ่งเฮ็ดยิ่งได้ขึ้นไปเป็นลูกจ้างเขานั่นแหละเฮ็ดโซตายจังไหนก็ได้เงินชั่วโมงละ45บาทคือเก่าก็รู้สึกว่าแบบมาเฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาขายได้หลายต่อมือเฮาก็ได้เงินหลายถ้าเฮาแบบไปเป็นลูกน้องเขาแม่นบ่เฮาต้องไปอยู่ในกฎระเบียบเขาอยู่ในแบบสิ่งที่เขาห้ามต่างๆมันก็น่าเบื่อไปวายลูกค้าโซตายไปแบบโอ้ยบ่ได้จ้ะได้ชั่วโมงละ45คือเก่าสุดท้ายแล้วอยากฝากหยังครับกับเกษตรยุคใหม่ครับกะอยากบอกว่าอย่าอายทํากินจ้ะอีหยังที่มันเฮ็ดให้เฮามีเงินเฮ็ดให้เฮาแบบมีทางทํามาหากินได้นี่เฮาก็เฮ็ดไปเถาะบ่ต้องไปสนใจเขาดอกเฮาก็เฮ็ดในแบบของเฮาไปเฮามีวิธีคิดกะนั่นก็เฮ็ดตามที่เฮาไปล้มเหลวบ่เป็นหยังแต่พญาทักษิณเราก็ล้มเหลวมาหลายรอบแล้วเฮาก็นั่นล่ะก็ล้มเหลวไปก็นับ1ใหม่อันนี้กันล้มเหลว 2-3 เทื่ออยู่เพราะว่าขายยังบ่ทันละพอปีมันก็นั่นล่ะจับพัดจับผู้มาขายกุ้งครับก็งงคือกันคิดว่าอนาคตสินำพาสวนหรือว่านำพาฟาร์มเฮาเนี่ยไปทิศทางใดครับตอนนี้ในใจอยากส่งออกต่างประเทศก็เริ่มตอนนี้ก็เริ่มศึกษาเกี่ยวกับโลจิสติกหรือว่าการขนส่งอยู่คือว่าไงคือเฮายังบ่มีความรู้อันการขายระหว่างประเทศแต่ว่าเฮามีความฝันในการขายระหว่างประเทศประมาณนี้ก็คือเฮาก็ต้องศึกษาต่อไปครับก็คือเป็นแผนในอนาคตแม่นจ้ะครับสำหรับอีพี่นี้ก็ขอบคุณเจทิเบตนะครับสำหรับแนวคิดดีๆนะครับ